อดีตพยาบาลทดลองปลูกลำไยในป่าปูนที่ล้อมไปด้วยบ้านจัดสรรแต่กลับให้ผลผลิตดีคนชมอร่อยยอดจองอื้อเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าที่สวนฝรั่งคุณยายทองใบอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพยาบาลวัยเกษียณทดลองปลูกลำไยในพื้นที่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยบ้านจัดสรรคล้ายลำไยในป่าปูนและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจขายได้กิโลกรัมละ80บาทมีลูกค้ามาซื้อถึงบ้านสร้างรายได้ได้วันละไม่น้อยกว่า 2-3,000 บาทจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบนางสาวจันทนาหงพักคีรีอายุ63ปีเจ้าของบ้านนะคะเธอเล่าว่าหลังจากเธอเกษียณอาชีพพยาบาลเธอได้หันหน้าเข้าสู่เกษตรกรอย่างเต็มตัวที่ผ่านมาครอบครัวของเธอปลูกพืชมาหลายชนิดแล้วตั้งแต่แก้วมังกรชมพู่ฝรั่งจึงลองมาปลูกพืชใหม่ๆที่ยังไม่เคยทดลองปลูกค่ะจากเดิมที่ครอบครัวปลูกฝรั่งไว้ในไร่4ไร่แต่ด้วยประสบปัญหาแมลงจึงนำที่ดินส่วนหนึ่งมาทดลองปลูกลำไยสายพันธุ์พวงทองดูว่าจะให้ผลผลิตอย่างไรนะคะเนื่องจากไม่เคยปลูกมาก่อนค่ะอีกทั้งจากที่ศึกษามาในภาคใต้หรือสุราษฎร์ธานีมีน้อยคนปลูกลำไยแล้วประสบความสำเร็จรวมถึงพื้นที่บ้านตนรอบล้อมไปด้วยบ้านจัดสรรกลัวว่าจะไม่มีเนื้อลำไยและไม่ได้รับผลผลิตจึงทดลองปลูกดูก่อน30ต้นปรากฏว่าลำไยกลับให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวไปจำหน่ายกับลูกค้าได้จำนวน12ต้นและอีก3เดือนข้างหน้าก็จะเก็บเกี่ยวได้อีกกว่า10ต้นเนื่องจากขณะนี้ลำไยกำลังให้ผลผลิตลูกยังเล็กอยู่โดยรวมได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่มาซื้อถึงสวนหลายคนบอกว่ามีเนื้อดีหนาหวานซื้อรอบแรกไปก็กลับมาซื้ออีกขณะนี้ตัดขายให้ไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ